คลาสนี้เป็นการบริหารกล้ามเนื้อรอบๆนะคะบริเวณบ่าสะบักไหลนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มองศาในการเคลื่อนที่ของข้อต่อให้ดีขึ้นบรรเทาอาการไหลติดสะบักจมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าไขว้ขาสบายๆนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกนะคะสามารถนั่งฝึกบนเก้าอี้ได้ค่ะเพราะว่าเราฝึกแค่ลำตัวช่วงบนนะคะกางแขนออกไปเลยนะคะขนานพื้นไว้นะคะคว่ำฝ่ามือลงค่ะเราจะหมุนแขนนะคะนึกถึงการใช้ปลายนิ้วมือของเราวาดวงกลมนะคะไม่ต้องวงใหญ่นะคะทิศทางละ10รอบนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลานะคะเราเริ่มหมุนไปทางไหนทางหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็หมุนย้อนกลับทิศทางค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเฟล็กข้อมือเข้ามานิ้วมือชี้ขึ้นไปด้านบนเลยนะอันนี้เหมือนกับว่าเราจะเช็ดกระจกนะคะหมุนไปด้านหลังก่อนก็ได้นะคะทิศทางละ10รอบนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้แขนตึงๆไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมหายใจด้วยนะย้อนกลับทิศทางค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เริ่มเมื่อยแขนแล้วก็เมื่อยไหล่แล้วใช่ไหมคะอดทนอีกนิดนึงเนาะหันนิ้วมือไปด้านหลังเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะคราวนี้เหมือนเดิมเราจะหมุนเหมือนกับยังเช็ดกระจกอยู่เนาะ1 2 3 4 5แล้วดันไปด้านหลัง1 6 7 8 9 10ย้อนกลับทิศทางสังเกตความรู้สึกนะคะว่าเวลาเราเอามือชี้ไปด้านหลังนะเราจะรู้สึกแบบไหนนะคะ1 2ดันไปข้างหลังนิดนึง3 4 5 6 7 8 9 10เป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงนะคะคอมเมนต์บอกคุณนาหน่อยเวลาที่เราดันมือไปด้านหลังนะคะเส้นประสาทแขนเราจะถูกยืดเนาะบางทีเราจะรู้สึกวูบวาบวูบวาบรู้สึกเหมือนกับว่ามันชาชานิดนึงนะคะให้ทำเท่าที่ทำไหวนะคะถ้าปวดก็ให้คลายได้ค่ะคลายมือลงแล้วก็หมุนหัวไหล่นิดนึงนะคะยกหัวไหล่หมุนไปด้านหน้าแล้วยกขึ้นมาสูงๆขึ้นมาหาหูเลยหายใจเข้าหายใจออกกระทิ้งลงมาหายใจเข้าค่ะหมุนไปด้านหน้าแล้วยกขึ้นมาหาหูหายใจออกทิ้งลงขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้ายกขึ้นหายใจทิ้งลงขออีก1ครั้งค่ะหายใจเข้าหมุนมาด้านหน้าแล้วยกขึ้นไปหาใบหูเลยแล้วหายใจทิ้งลงมาแรงๆเลยนะคะกางแขนออกไปเลยเปิดอกเปิดไหล่ค่ะหายใจเข้าหายใจออกขมแมวท้องกงหลังนิดนึงวาดแขนมาด้านหน้าเอามือควายกันไว้แขนขวาอยู่ด้านบนซ้ายอยู่ด้านล่างนะงอศอกเข้ามามืออ้อมไปจับที่สะบักของเราคืบมือไปนะคะให้ไปจับที่ขอบสะบักด้านในเลยจับให้ลึกที่สุดเลยเท่าที่เราจะทำได้นะคะทีนี้เราก็เอียงตัวมาทางขวาเอียงมาทางซ้ายนะคะโก่งหลังนิดนึงให้รู้สึกยืดที่กล้ามเนื้อระหว่างสะบักด้านหลังนะคะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆยกกลับขึ้นมานะคะหายใจเข้าหายใจออกคลายมือออกคลายมือเลื่อนมาจับศอกแล้วยกศอกสูงขึ้นเอาแขนข้ามศีรษะไปทางด้านหลังข้ามไปได้ไหมถ้าคนที่ไหล่ติดอาจจะทำไม่ได้เอาเท่าที่ไหวนะคะมือจับศอกฝั่งตรงข้ามไว้เลยนะคะเอียงมาทางขวามือขวากดศอกซ้ายเอียงมาทางขวารู้สึกตึงที่ต้นแขนซ้ายนะคะชายโครงซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอียงไปทางซ้ายพยายามยืดอกไว้หลังไม่งอแบบนี้นะคะพยายามแอนอกไว้พยายามเอาศอกไปอยู่ด้านหลังศีรษะ
ให้มากที่สุดเลยนะคะกลับมาตรงกลางคลายมือออกวาดแขนไปทางด้านข้างเปิดอกเปิดไหล่ค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะวาดมาด้านหน้าใหม่คราวนี้สลับนะขมวดท้องก่งหลังมือไขว้กันไว้แขนซ้ายอยู่ด้านบนบ้างงอแขนเข้ามามือจับสะบักคือไปให้ไกลที่สุดไปจับที่ขอบสะบักด้านในเลยนะก่งหลังนิดนึงขยับไปซ้ายไปขวารับรู้ถึงความรู้สึกยืดที่กล้ามเนื้อด้านหลังนะคะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อระหว่างสะบักนะถูกแยกออกจากกันยกตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกคลายมือออกมาจับศอกแล้วเอาแขนข้ามศีรษะไปด้านหลังเลยมือจับศอกไว้อยู่ขมวดท้องนิดนึงเก็บซี่โครงเข้ามานิดนึงอย่าแอนอกมากเกินไปเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงมาทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกเอียงไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกคลายมือออกกางแขนลงไปหายใจเข้าหายใจออกคว่ำฝ่ามือวาดมาด้านหน้าสลับแขนขวาอยู่ด้านบนแขนซ้ายอยู่ด้านล่างงอศอกเข้ามามือจับสะบักเหมือนเดิมคือมือเข้ามาให้ลึกเลยนะคะก้มลงโยกซ้ายโยกขวายกตัวกลับขึ้นมาคราวนี้มือปล่อยนะคะแล้วตั้งแขนท่อนล่างขึ้นมาเอาหลังมือแตะกันไว้แบบนี้เสร็จแล้วข้อมือซ้ายนะคะบิดมาทางซ้ายมาจับที่ข้อมือขวาแล้วก็ประสานมือกันไว้หลวมๆผ่อนคลายนิ้วมือได้สบายๆนะคะหายใจเข้าค่ะดึงข้อศอกขึ้นสูงๆหายใจออกค่ะกดหัวไหล่ลงมาเสร็จแล้วให้เรานะคะดันมือออกไปห่างจากใบหน้าของเราแล้วค่อยๆก่งหลังก่งสะบักกดมือลงมาเหมือนกับว่าจะเอามือลงมาหาพื้นนะคะรู้สึกยืดที่บริเวณนะกล้ามเนื้อด้านหลังลำคอหลังสะบักนะคะบริเวณหลังส่วนบนทั้งหมดเลยหายใจเข้ายกกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะมือซ้ายนะคะมือซ้ายเราจะดึงแขนไปทางซ้ายเปิดหน้าของเราออกตอนแรกมันอยู่บังหน้าอยู่เปิดหน้าออกแบบนี้พยายามหัวไหล่ขวานะคะไม่บิดตามใบดึงกลับมาให้อยู่ที่เดิมค่อยๆ คลายมือนะคะมือซ้ายที่จับอยู่คลายออกค่ะเหยียดแขนขวาออกไปแล้วเราจะดึงแขนซ้ายนะคะเข้ามาหาตัวหันหน้าไปทางขวารู้สึกยืดที่ด้านนอกนะคะของไหล่ขวากลับมาด้านหน้านะคะคลายมือออกไปค่ะหายใจเข้าหายใจออกคว่ำฝ่ามือลงวาดมาด้านหน้าสลับแขนซ้ายอยู่ด้านบนจับสะบักเหมือนเดิมเลยขยับหายใจเข้าลึกออกยาวยกกลับขึ้นมานะคะมือปล่อยสะบักแล้วตั้งแขนท่อนล่างขึ้นมามือขวาบิดมาทางขวาจับข้อมือซ้ายไว้นะคะผ่อนคลายนิ้วมือได้สบายๆหายใจเข้ายกศอกขึ้นหายใจออกกดหัวไหล่ลงหายใจเข้ายกศอกขึ้นหายใจออกค่ะกดมือออกไปห่างจากใบหน้าค่ะขมวดท้องก่งหลังนิดนึงแล้วเหมือนกับว่าเราจะกดมือลงมาหาพื้นใจทำได้ไปนิ้วมือแตะพื้นเลยรับรู้ถึงความรู้สึกยืดนะคะที่หลังส่วนบนด้านหลังทั้งหมดเลยยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงมือนะคะดึงมือมาทางขวาเปิดใบหน้าของเราออกมาหัวไหล่ข้างซ้ายไม่บิดตามมาพยายามให้อยู่ที่เดิมนะคะเอามาแต่แขนรู้สึกตึงที่ด้านนอกแขนซ้ายนะคะหัวไหล่ข้างซ้ายค่อยๆ คลายมือออกนะคะเหยียดแขนซ้ายออกไปค่ะศอกขวาล็อกแขนซ้ายนะคะแล้วดึงแขนเข้ามาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าลึกออกยาวรู้สึกยืดตึงที่ด้านนอกไหล่ซ้ายหันศีรษะกลับมาด้านหน้านะคะเปิดแขนเปิดอกเปิดไหล่หายใจเข้าหายใจออกค่ะเอามือไปไว้ด้านหลังนะประสานนิ้วมือ
ดึงข้อมือลงแอนอกเปิดไหล่บีบสะบักดึงข้อมือลงเฉยค้างขึ้นนิดนึงหายใจเข้าหายใจออกโน้มมาด้านหน้ายกมือขึ้นไปด้านบนใครได้นะคะเอาศีรษะลงมาหาพื้นยกแขนขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้เลยรู้สึกตึงๆแน่นๆ นะคะที่กล้ามเนื้อระหว่างสะบักนะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายหายใจเข้าครั้งต่อไปนะดึงข้อมือลงยกศีรษะขึ้นมายืดออกขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆ คลายมือออกค่ะผ่อนคลายหมุนหัวไหล่อีกนิดนึงหายใจเข้าว่าแขนขึ้นเหนือศีรษะปากกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนะคะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เพื่อนทุกคนปลอดภัยค่ะสุขภาพดีไม่มีใครนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ